เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอังคารที่17สิงหาคม2564ครับมีมากมายหลายเรื่องเหลือเกินที่คนไทยเราเข้าใจผิดเห็นผิดมองผิดเมื่อวานนี้ผมก็ยกกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างมาแล้ว 2-3 เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำกล่าวของซุนวูที่พูดกันผิดๆว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งซึ่งเป็นคำพูดที่จำกันมาผิดๆโดยตลอดผิดอย่างไรท่านที่ฟังรายการเมื่อวานก็คงจะเข้าใจเป็นอย่างดีเรื่องความคิดผิดๆเกี่ยวกับโลกแบนต่อมาก็คิดว่าโลกมันกลมต่อมามีความรู้ว่าโลกนี้มีลักษณะเหมือนลูกตำเนียบหรือลูกรักบี้และต่อมาอีกครั้งก็มีความเชื่อกันว่าโลกนี้มีลักษณะเหมือนมันฝรั่งและในอนาคตก็ยังไม่ทราบว่าความจริงที่คนพบเพิ่มขึ้นนั้นจะบอกแล้วว่าโลกมีรูปร่างอย่างไรกันแน่อันนั้นเนื่องมาจากการพัฒนาการทางปัญญาและความคิดนอกจากความเข้าใจผิดเห็นผิดที่เล่ากันสืบต่อเนื่องกันมามากมายก่ายกองไม่ว่าจะเป็นความคิดผิดๆว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธไม่ว่าจะเป็นความรู้ผิดๆว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแล้วมันก็เกิดความเข้าใจผิดมาจากการประดิษฐ์วาทกรรมที่ดูวิริสมาลาฟังดูดีรื่นหูแต่มันผิดมีมากมายเหลือเกินก็จะทยอยนำมาเรียนให้ฟังว่าความคิดผิดๆความรู้ผิดๆคืออะไรความคิดถูกความรู้ถูกคืออะไรวันนี้ตั้งใจจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับท่านที่ขับรถบนถนนท่านก็คงมีความสุขกับการอ่านข้อความท้ายรถบรรทุก10ล้อในสมัยก่อนเนี่ยมันก็คิดประดิษฐ์กันมานะครับบางทีก็เขียนว่าหนีเมียสุดขีดบางทีก็บอกว่าผัวเผลอแล้วเจอกันก็ดูมันขำๆไปอย่างนั้นแหละครับก็ระดับ10ล้อมันก็ใช้คำอย่างนี้มาเนี่ยครับตอนนี้ก็มีสะดุดใจอยู่คำหนึ่งนะครับเรียกว่าวลีไม่ใช่คำวลีนี่เห็นมานานแล้วท่านก็คงเคยคุ้นตาน่ะมันเขียนว่าอะไรอะไรก็กูวลีเนี่ยแค่สั้นๆมันแสดงถึงความคิดของผู้ที่คิดอย่างนี้คืออยากจะตัดเพ้อเชิงน้อยใจว่ามีอะไรก็เรียกข้าทนเดียวไม่รู้จักใช้คนอื่นบ้างเลยหรือไงบริษัทมีพนักงานเป็นร้อยเป็นพันทำไมเรียกข้านายโทรมาตามสองยามตีหนึ่งมีเรื่องด่วนก็โทรมาแล้วก็บ่นนู่นบ่นนี้ไปผมก็มีนะครับลูกศิษย์ผมนะส่วนใหญ่เขาก็ทำงานแล้วนะครับที่มาเรียนปริญญาโทนี่แหละเขาก็เคยบางคนก็มาบ่นอาจารย์หนูไม่มีเวลาทำวิทยานิพนธ์เลยนะนายเรียกทั้งวันเลยผมก็เลยจิกหัวมันนั่งลงไปนั่งๆหน่อยเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เองเจอนั่นแหละคือโชควาสนาเป็นอย่างยิ่งคนอื่นไม่มีโอกาสอย่างนี้นะการที่ผู้บังคับบัญชาเรียกใช้งานก็แสดงว่าเขาไว้วางใจเราเขาเห็นคุณค่าเห็นความสามารถแล้วการที่เขาเรียกเราอย่างนี้เขาไว้ใจเราอย่างนี้เนี่ยการที่เขาจะไม่ส่งเสริมเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับต่อให้ใจดำขนาดไหนจะเรียกว่าหลอกใช้ก็เถอะแต่ยังไงก็ตามเขาก็ต้องโยนเศษกระดูกมาให้บ้างเป็นธรรมดาจะเรียกว่าหลอกใช้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ต้องทราบว่านายบางคนมันไม่ดีจริงๆมันใช้งานเราเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่คิดจะอวยยศอวยตำแหน่งให้ผมเจอมาเป็นประจำแล้วครับเพราะผมเป็นนายทหารนอกนาคือผมเป็นนายพลที่จบจากมหาวิทยาลัยเยอะแยะไปครับไอ้พวกที่จบโรงเรียนในร้อยจบปร.นี่แหละมันก็เห็นพวกมันดีกว่าอยู่แล้วล่ะเพียงแต่หลายเรื่องเนี่ยมันก็ต้องเรียกใช้เราเพราะพวกมันทำไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้หลอกใช้เพราะว่าผมก็ทราบแล้วว่าเขาเป็นอย่างนั้นกันหลายคนก็คิดอย่างนี้เขาสอนกันมาอย่างนั้น
อันนี้ไม่นับผู้บังคับชาดีๆที่จบจากเรียนในร้อยจบปลอก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะบ้าเล่นพักเล่นพวกกันไปหมดไม่ใช่หรอกแต่ทุกคนก็ทราบความจริงข้อนี้ดีแล้วผมก็ทราบแต่ผมตั้งใจทำงานเต็มที่ในทุกเรื่องผมไม่เคยคิดว่าถูกหลอกใช้เลยเพราะไม่เคยหวังว่าจะได้ยังไงแล้วก็ไม่ได้เคยขออะไรใครให้มันเสียศักดิ์ศรีหรอกครับแต่ไม่ว่าเขาจะใช้เราอย่างตั้งใจดีเมตตาปาณีหรือว่าใช้งานเราเพื่อให้งานเขาสำเร็จโดยที่ไม่คิดจะตอบแทนอะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่ามันเป็นการแสดงคุณค่าของตัวเราเองให้คนอื่นประจักษ์ไม่ใช่ว่าท่านทำงานแล้วผู้เข้าชาท่านเขาจะเห็นคนเดียวถึงแม้เขาจะไม่คิดจะอวยยศอวยตำแหน่งให้ก็ตามเถอะแต่คนอื่นก็เห็นไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปมันไม่ใช่มีคนเดียวนะครับไม่ใช่มีนายกับเราสองคนเท่านั้นในโลกไม่ใช่การพิสูจน์ฝีมือต่างๆเหล่านี้แหละมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราสร้างคุณค่ากับตัวเองถ้าเขาไม่เรียกใช้เราเราจะแสดงคุณค่าได้ยังไงวันๆนั่งแคะสะดือแล้วออกมาเอานิ้วชัยสะดือแล้วก็เอามาดมเล่นทั้งวันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าหากเขาไม่ใช้เราก็ไม่ใช่หมดหนทางท่านก็หางานสร้างงานขึ้นมาเองไม่จำเป็นจะต้องรอให้นายสั่งเป็นเรื่องที่คนที่มีความคิดสามารถกระทำได้เสมอดังที่ท่านมหาตมะคานธีท่านบอกว่าการที่มีคนอื่นเนี่ยมาขอให้เราทำเรื่องนั้นเรื่องนี้มันแสดงถึงการมีคุณค่าของตัวเองจงถือว่านั่นคือโอกาสที่เราจะแสดงความรู้ความสามารถของเราให้เป็นที่ประจักษ์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นฟ้าเป็นดินที่ไหนก็แล้วแต่มันเป็นการให้โอกาสเราโดยแท้ดังนั้นต้องรีบฉวยโอกาสไว้ผมก็เล่ามาทำนองสั่งสอนในลูกศิษย์คนนั้นซะยาวจะให้มันเห็นว่าการที่บ่นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นการกระทำของคนโง่ที่พูดว่าอะไรอะไรก็กูแต่ถึงแม้ผู้บัญชาจะสั่งงานมากขนาดไหนเองก็ต้องหาเวลามาทำวิทยานิพนธ์ให้ได้เป็นการเองก็ไม่จบเมื่อเองไม่จบเองก็ไม่พร้อมถ้าหากผู้บัญชาเขาต้องการจะส่งเสริมให้มันเติบโตมากขึ้นแต่ติดที่วุฒิการศึกษาของเราเนี่ยยังด้อยคนอื่นเขานายอยากจะส่งเสริมยังไงเนี่ยเขาก็ทำลำบากเพราะตัวเรามันไม่พร้อมก็เปรียบเสมือนกับเขาอยากจะเตะให้เราโด่งไปไกลๆแต่ตัวเราเป็นลูกฟุตบอลที่มันไม่มีลมอ่ะข้างในมันแฟบถึงนักบอลจะอยากจะเตะแรงขนาดไหนมันก็ไปไม่ได้เพราะลูกฟุตบอลมันแฟบมันไปไม่ออกมันต้องพร้อมเสมอเราก็ต้องทราบสิครับว่าในองค์การของเรานั้นน่ะการจะเติบโตเนี่ยมีอะไรเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นเงื่อนไขเช่นปัจจุบันนี้ผู้ที่อยู่ในองค์การธุรกิจทั้งหลายภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่หนีไม่ได้ในขณะที่เด็กไทยส่วนใหญ่นั้นไม่มีความรู้เลยในเรื่องภาษาอังกฤษและเรื่องอื่นทั้งหมดเลยนะครับต่อให้จบพ่อโทรพ่อเอกมาก็แค่นั้นแหละครับไม่มีความหมายหรอกเพราะระบบการศึกษามันของเรามันต่ำต้อยแล้วก็ไร้คุณภาพอันนั้นคือโอกาสของเราครับเป็นโอกาสถึงแม้จะจบปริญญาตรีมาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันปริญญาตรีโรยถ้วยหลับตื่นนั่งนอน4ปีจบมาได้รับปริญญาเป็นบัณฑิตใส่เสื้อคลุยถ่ายรูปกันคิ้วกาวความรู้ไม่มีติดสมองเลยเยอะแยะไปปีนึงจบมา 400,000 500,000 คนมีกึ๋นจริงๆอ่ะไม่ถึง 10% ครับท่านต้องอยู่ในกลุ่มที่มีกึ๋นหรือลูกหลานของท่านต้องอยู่ในกลุ่มนั้นจบมาเหมือนกันปริญญาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะเราจบของแท้ภาษาอังกฤษคนอื่นใช้ไม่ได้เราต้องใช้ให้ได้มีความพยายามไม่มากหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์การเรียนการสอนนี่โอ้โหมันรอบตัวเราเลยสมัยผมจะไปสอบTOEFLเนี่ยนะผมก็ฝึกภาษาที่British Councilซึ่งผมก็เคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ Business Council เนี่ยเขามาตรฐานนะถ้าหากไม่เข้าไปเสียสตางค์เรียนนะก็มีไอ้คอร์สเรียนฟรีเยอะแยะไปเปิดดูใน YouTube
หรือแม้แต่ British Council เขาก็มีในการสอนภาษาอังกฤษฟรีนะแต่ถ้าไปเสียตังค์เรียนตอนนั้นผมเสียค่าเรียนต้อง 6,000 บาทผมจำแม่นเลย British Council มาก่อนก็ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้มันก็อยู่แถวนั้นแหละมันก็ย้ายตึกเท่านั้นเองแหละหรือไม่ก็ AUA เนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงมาเป็นเวลาโอ้โหเนิ่นนานเต็มทีตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วเขาเป็นเจ้าพ่อในการสอบ TOEFL แล้วก็โทอีกต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็มีหลักสูตรสอนเยอะแยะไปเรียนมาเพื่อให้ใช้ให้ได้พร้อมที่จะรับงานที่มีความลึกมากยิ่งขึ้นเราต้องเตรียมตัวที่จะเป็นผู้ชาระดับสูงขึ้นไปไม่ใช่ว่าทำงานแค่นี้แล้วรู้แค่นี้พอเป็นไปไม่ได้หรอกครับคนอื่นเนี่ยมันห่วยระบบการศึกษามันต้อยต่ำจริงนั่นคือโอกาสของเราไงล่ะเพราะเราไม่ต้อยตามอย่างเขาอะเราดิ้นรนเรากระเสือกกระสนเราค้นคว้าหาความรู้ตามที่ท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยังกรูนท่านทรงแต่งเป็นอักขยานที่ผมท่องมาตอนเด็กๆเลยและเด็กรุ่นผมเนี่ยท่องอักขยานทั้งนั้นเป็นโชคอย่างยิ่งแตกต่างกับเด็กรุ่นปัจจุบันนี้ซึ่งถือว่ามีเคราะห์อย่างยิ่งการเรียนท่องก็ไม่ท่องอย่างอื่นทำไม่เป็นคิดก็ไม่เป็นโดนไอ้ตีหลอกไปเพราะความโง่อย่างนี้ไงครับการเรียนอย่างท่องจำเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมันเป็นการฝึกวินัยฝึกสมาธิฝึกสมองไอ้นักการศึกษาโง่ๆเท่านั้นแหละครับที่เห็นว่าการเรียนโดยวิธีการท่องจำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล้าสมัยก็มันโง่ไงครับไม่มีหรอกครับที่จะล้าสมัยแหละท่านก็บอกว่าอันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนพงไพร่คงได้ดีไม่จำกัดเองจะเป็นลูกใครหลานใครไม่มีความหมายถ้ามีความรู้ถ่องแท้จริงๆแล้วยังไงก็ต้องเอาตัวรอดได้เหมือนที่ผมยกตัวอย่างผมมาอยู่ในกองทัพไม่จบโรงเรียนในร้อยเนี่ยยังไงก็ตามนะเขาก็กันผมไม่ได้ถึงแม้เขาจะเล่นพรรคเล่นพวกกันขนาดไหนในหลายๆคนก็ตามไม่ใช่ทั้งหมดหรอกแต่เราก็มีโอกาสเพราะว่ายังไงก็ตามเขาก็ต้องเรียกใช้เราถึงเขาจะไม่เห็นเราเป็นพวกเดียวกันเขาก็ไม่มากลั่นแกล้งอะไรเราเองอยู่ได้ก็อยู่ไปข้าไม่ส่งเสริมก็ไปส่งเสริมรุ่นน้องข้าดีกว่าคลานตามกันมาอย่างที่พวกมันสอนกันมาแต่ยังไงก็ตามไม่มีทางบดบังความรู้ความสามารถของเราได้หรอกครับเพชรอยู่ในกองขี้มันก็ยังเป็นเพชรอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเพชรอยู่ที่หัวแหวนก็ยังเป็นเพชรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมีค่าอยู่ในตัวเองท่านต้องสอนลูกหลานให้มีความคิดเช่นนี้อย่าเอาแต่บ่นว่าอะไรอะไรก็กูแต่ตรงพูดว่าดีจังเลยที่เจ้านายเรียกใช้ทั้งวันทั้งคืนถ้าท่านคิดจะเติบโตในองค์การของเขาแต่ถ้าหากคิดอย่างนั้นนายเรียกบ่นโอ้เรียกใช้อย่าไปอยู่กับเขาเลยลาออกไปสิเขาไม่ได้เอาปืนจี้หรือเอาโซ่ล่ามาไว้นี่วาแต่ว่าออกไปแล้วไอ้คนที่มีความคิดอย่างนี้นะครับไม่มีทางหรอกครับที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าได้ดังนั้นที่ท่านเจ้าคุณศรีสุนทรโวหารท่านกล่าวไว้อันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลไม่ต้องไปเรียนสะเปะสะปะอยากจะเป็นเลิศทางไหนเราดูตัวเราเองว่าเรามีความรู้ความชำนาญเรามีจิตจริตไปทางไหนแล้วเราก็ส่งเสริมจิตของเราความสามารถทักษะไปทางนั้นท่านทราบไหมครับอามาดิอุสโมซาร์ทนักประพันธ์เพลงเอกของโลกท่านแต่งเพลงเมื่ออายุ6ขวบโชแปงเดินสายดีเปียโนตามราชสำนักต่างๆในยุโรปเมื่ออายุ10ขวบทำไมโมซาร์ทท่านแต่งเพลงได้ตอนอายุ6ขวบของเราเนี่ย6ขวบเผลอๆยังล้างก้นครับไม่เป็นเลยนะเพราะท่านสะสมมาสะสมมาตั้งแต่อดีตสะสมกันมามากมายเป็นอนุสัยของท่านงั้นทักษะอย่างนี้นะมันติดอยู่ในจิตเมื่อจิตเปลี่ยนภพไปปฏิสนธิในภพอื่นสิ่งที่หมักหมมอยู่ในจิตมันจะตามไปด้วยก็เหมือนกับไอ้มหาโจรทั้งหลายเกิดมาทำไมบางคนที่จิตใจโหดร้ายตั้งการจะเข็นฆ่าไม่ได้ตีโกหกตอแหลจะเป็นเรื่องปกติเพราะมันสะสมความชั่วช้าสารเลวติดตัวมา
มันจึงเก่งเรื่องโกหกแล้วมันไม่มีความหวาดกลัวและอายต่อบาปที่เรียกว่าฮิริโอตัปปะดังนั้นเราสะสมสิ่งใดมันก็ตามมันก็จะติดไปเรื่อยๆถ้าหากดูเฉพาะในภพชาตินี้ก็เป็นเช่นนั้นเราเห็นว่าเราสามารถจะเติบโตไปทางไหนได้เราดันเต็มที่ในทางนั้นอย่าให้ลูกหลานท่านสะเปสะปะหาให้เจอว่าเขามีพื้นจริตไปทางไหนผมเติบโตในองค์การราชการในกองทัพเพราะผมเล่นทางเดียวครับผมเล่นทางด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและก็ทางด้านยุทธศาสตร์เท่านั้นเองผมก็เพาะบ่มมาโดยตลอดผมรับรายการตั้งแต่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์มาเป็นรองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรก็เพราะเหตุนี้และการบ่มเพาะในเรื่องการเผชิญกับการก่อการร้ายกับการข่าวกรองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมสนใจมาแต่เริ่มรับราชการดังนั้นทางทหารเนี่ยดีกว่าทางพลเรือนหลายประการด้วยกันประการหนึ่งก็คือว่าเรามีหลักสูตรให้เรียนมากมายเลยตามแต่ความชำนาญเฉพาะของแต่ละเหล่าและความสนใจเขาจะไม่ปิดใครมีปัญญาไปเรียนก็เรียนแต่ละปีจะมีหนังสือเวียนมาตอนนี้หน่วยวิชาการสงครามพิเศษเปิดหลักสูตรจู่โจมนะถ้าคนที่อยากจะไปเรียนต้องมีเกณฑ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ต้องเดินทางไปสอบคัดเลือกกันไปเช่นการวิดพื้นเท่าไหร่ดึงข้อการวิ่ง1ไมล์ภายในกี่นาทีเขาจะมีเกณฑ์ของเขาอยากจะไปเรียนส่งทางอากาศช่วงระยะเวลา5สัปดาห์จะต้องมีความรู้ความสามารถอย่างไรอยากจะไปเรียนกู้ทุนระเบิดจะต้องเป็นเหล่าใดมีความชำนาญอย่างไรจะไปเรียนสะกดรอยจะเป็นอย่างไรมันมาเยอะแยะไปหมดเลยนอกจากนั้นวิชาทั่วไปศูนย์ภาษากรมข่าวทหารก็จะมีหนังสือเรียนตอนนี้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำเนียงสไตล์อเมริกันใครจะเรียนส่งเข้ามาตอนนี้มีหลักสูตรภาษาเวียดนามหลักสูตรภาษารัสเซียทั้งคนที่สนใจก็เข้าไปเรียนส่วนใหญ่หลักสูตรพวกนี้ไม่จำกัดเรานอกจากความรู้เฉพาะอย่างที่ผมเรียนไว้การสะกดรอยการเก็บกู้ระเบิดอาจจะจำกัดเราแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่บางทีก็มีการออกหนังสือเวียนของโรงเรียนรักษาความปลอดภัยตอนนี้มีโรงเรียนมีเปิดหลักสูตรการข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ข่าวกรองทางยุทธวิธีข่าวกรองทางการรบก็ไปเรียนผมเห็นหลักสูตรมาปุ๊บข่าวกรองยุทธศาสตร์ผมสนใจผมก็สมัครไปก็มีเกณฑ์ของเขาก็ผ่านเกณฑ์ก็ได้ไปเรียนผมก็ฟักฟูมฟักความชำนาญทางนี้เรียนจบแล้วผมมีโอกาสได้ปรึกษาต่อที่ฮาวายในหลักสูตรข่าวกรองทางอินเทอร์เน็ตเป็นคนเดียวในหน่วยตอนนี้พอจบมาแล้วผมก็มาทำงานตามหน้าที่ปกติซึ่งงานปกติผมไม่ได้เกี่ยวข้องมากมายนักหรอกครับตอนนี้ก็มีผู้บัญชาท่านหนึ่งมาท่านพลโทเลิศรัตน์รัตนวณิชผมขอกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งณที่นี้เลยครับตอนนั้นถ้าเป็นพลโทแต่ท่านเกษียณในชั้นยศพลเอกท่านมาเป็นผู้ชาผมระยะสั้นๆแค่6เดือนท่านเองมันก็มีหลักสูตรมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายท่านก็เช็คดูเอ๊ะหน่วยผมเป็นหน่วยการศึกษาไม่มีใครเข้าเล่นทางนี้หรอกท่านถามว่ามีใครเล่นทางนี้บ้างมีใครสะสมความเชี่ยวชาญมีผมคนเดียวครับมีคนเดียวทั้งหน่วยเลยนะท่านก็รู้ว่าเออไอ้นี่มันผ่านหลักสูตรมาแล้วท่านก็เลยให้ไปเรียนที่อิสราเอลที่เมืองเฮอร์ซิยาโรงเรียนต่อต้านการก่อการร้ายของกองทัพอิสราเอลได้ไปอย่างที่ว่าใครๆก็คนอื่นก็อยากไปก็ได้ไปเที่ยวอิสราเอลมันยากง่ายที่ไหนล่ะปกติแล้วถ้าไม่มีโอกาสอย่างนี้เราก็ไม่ได้ไปแล้วก็ไปฟรีเพราะไปทุนหลวงด้วยเราทางรัฐบาลเขาก็ให้การสนับสนุนเรื่องที่พักที่พักต่างๆนานาเป็นที่เรียบร้อยก็ไปป่ายเพราะเหตุนี้ก็มีคนไปต่อว่าท่านบอกเอ้าทำไมให้นี่ไปนี่มันไม่ใช่พวกเราซะหน่อยมันจบมหาวิทยาลัยท่านก็บอกว่าเฮ้ยทั้งหน่วยมีคนเดียวอ่ะไม่จะให้เองไปได้ไงเองไม่มีพื้นความรู้เลยผมก็ได้ไปเพราะเหตุนี้ผมไม่ได้ไปขออะไรเลยนะครับแล้วท่านก็มาถึงแม่ดามาเป็นผู้ชายโดยที่ไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยท่านมาตามวงจรแล้วก็ท่านก็ไม่ได้คิดจะอยู่นานหรอกเพราะท่านมีอยู่ในระหว่างการปรับย้ายตำแหน่งเท่านั้นเองแล้ว6เดือนท่านก็ย้ายไปเป็นพลเอกที่อื่นไม่ได้อยู่ที่นี่อันนี้เป็นผลมาจากการสะสมโดยแท้แล้วท่านเป็นผู้ชาที่มีคุณธรรมท่านไม่ได้เล่นพรรคเล่นพวกอะไรไม่ได้เห็นแก่สถาบันการศึกษา
เห็นไหมครับว่าพอเราพร้อมแล้วเนี่ยโอกาสมันมาเองแล้วโอกาสพวกนี้นะมันมาแล้วแล้วผ่านไปเลยนะถ้าเราไม่พร้อมที่จะรับมันเนี่ยมันก็หลุดไปแล้วคราวหน้าไม่ได้แปลว่ามันจะมาอีกเป็นไปไม่ได้เลยครับอีกครั้งหนึ่งครับมีทุนมาผ่านทางกรมวิเทศศาสตร์การกระทรวงการต่างประเทศให้ไปเรียนที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสวีเดนในหลักสูตร International Crisis Managementเรื่อง crisis management มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องภัยวิบัติเกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อการร้ายเขาก็มีเกณฑ์มาก็ต้องไปสอบภาษาอังกฤษที่กรมวิทยาศาสตร์การทางโน้นให้ทุนมาส่วนหนึ่งในการเรียนเนี่ยฟรีแต่ถ้าหักเราสอบได้แล้วได้ไปเนี่ยเราก็ต้องเบิกเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักจากต้นสังกัดใช่ไหมล่ะเพราะพอไปสอบผ่านภาษาอังกฤษแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ประวัติต่างๆก็เป็นไปตามที่เขากำหนดคุณสมบัติไว้ก็ได้รับการพิจารณาให้ไปเรียนตอนนี้มาดูว่าโอ้ไปเรียนสวีเดนมันแพงจะตายครับโอ้โหมันคิดค่าที่พักนะคืนละ 5,000 บาทคือสถานที่ที่ทางกระทรวงกลาโหมสวีเดนเขาจัดให้เนี่ยเราต้องจ่ายสตางค์เขาคืนละ 5,000 บาทไหวที่ไหนโอ้โห 5,000 บาทนะแค่พัก3คืนก็กินข้าวได้ทั้งเดือนแล้วอยู่ที่กรุงเทพฯนะเบี้ยเลี้ยงหลวงเนี่ยก็ได้แค่ไม่ถึง 2,000 เอาไงดีผมก็ไปพูดคุณผู้หญิงที่บ้านผมว่าผมอยากไปเนี่ยสอบได้แล้วไม่มีตังค์อ่ะเบิกหลวงมามันก็ไม่พอเพราะต้องไปจ่ายเพิ่มแล้วต้องเอาตังค์ของส่วนตัวไปปะแล้วก็คิดดูโหต้องจ่ายเพิ่มมากมายเลยเอาไงดีฮะก็ลองหาข่าวดูครับพอดีผมก็รู้จักท่านเอกอัครทูตไทยที่กรุงสต็อกโฮล์มท่านชื่อพี่เป้าขออภัยท่านโทษที่จำชื่อพี่ไม่ได้จริงๆนะครับนานมากแล้วพี่เป้าเป็นผู้หญิงที่ลักษณะเหมือนผู้ชายอ่ะคือว่าใจคอนักเลงพูดจาผงผางขอบพระคุณพี่เป้าอีกครั้งครับผมก็ติดต่อไปทางพี่เป้าซึ่งอยู่สต็อกโฮล์มบอกพี่ผมได้รับอย่างเงี้ยผมจะไปเรียนที่วปสวีเดนซึ่งมันอยู่ห่างจากสถานทูตไทยเนี่ยแค่ถนนกั้นไม่เกิน300-400เมตรหรอครับพี่เป้าบอกก็แต่ว่าค่าที่พักต้องจ่ายมันเยอะเลยนะหลวงให้มาก็ไม่พอพี่ช่วยทำไงได้ไหมที่จะหาที่พักถูกๆให้พี่เป้ารับปากทันทีแล้วก็ไปมอบหมายให้ local staff ที่สถานทูตไทยอ่ะซึ่งเป็นคนสวีดิชนะครับเขาทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ที่สถานทูตใช่ไหมให้ไปหาที่พักถูกๆให้ผมปรากฏว่าที่สวีเดนค่าคนที่แพงจะตายผมได้ที่พักคืนละ 1,200 บาทคืนละ 1,200 บาทถึงแม้จะอยู่ห่างนิดไม่มีความหมายเลยเพราะว่าการเดินทางในสต็อกโฮล์มสะดวกมากๆไม่มีรถติดไม่มีรถติดเหมือนกรุงเทพท่านตัดทิ้งไปเลยนะในสมัยนั้นนะผมว่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีรถติดเพราะเขาไม่ค่อยใช้รถยนต์กันเขาใช้แต่รถไฟใช้รถเมล์แล้วรถเมล์เขาจะมีรถเมล์สายหลักกับสายรองนะครับสายหลักเนี่ยแล่นเนี่ยถนนสาย4เนี่ยมันเป็นสายหลักของกรุงสต็อกโฮล์มเนี่ยท่านที่อยู่ที่นั่นก็คงจำได้ดีใช่ไหมเป็นถนนเส้นใหญ่เลยนะแล้วรถเมล์ที่วิ่งถนนนี้จะไม่มีวันติดไฟแดงอย่าว่าแต่รถติดไฟแดงยังไม่ติดเลยเพราะในปี243เนี่ยรถเมล์ที่วิ่งสายหลักนะเขาเชื่อมกับดาวเทียมแล้วก็เชื่อมกับสัญญาณจราจรมันจะต่อมาที่ป้ายรถเมย์ตามป้ายต่างๆเนี่ยท่านจะนั่งรถผมนั่งสายผมจำสาย17ไปถึงที่ป้ายแม่ปุ๊บเนี่ยดูไปที่ป้ายมันจะมีแสงไฟบอกมาว่าสาย17อีก3นาทีจะมาถึงที่นี่เดี๋ยวเราก็ดูอ้าวอีก2นาทีพออีก1นาทีปุ๊บหันไปดูนะครับ17โผล่หัวมาแล้วเป๊ะเป๊ะเป๊ะขนาดนั้นเลยเพราะมันเชื่อมสัญญาณกันไปหมดเลยนะแล้วก็ทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องซื้อรถยนต์ผมซื้อตั๋วเดือนราคาประมาณ 2,000 บาทตั๋วเดือนเนี่ยชั้นนั่งเท่าไหร่ก็ได้กี่เที่ยวก็ได้ไม่จำกัดเที่ยวแต่จำกัดเรื่องเวลาให้มันอยู่ภายในเดือนนี้เท่านั้นแหละก็เท่านั้นเองพี่เป้าให้ local staff หาที่พักให้แค่2วันผมก็ได้ที่พักละเป็นโรงแรม3ดาวไม่มีห้องน้ำในตัวอยู่เหมือนซุกอยู่ในรูหนูแต่มันไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่อยู่ไกลมากมายเลยนะครับผมสามารถเดินจากที่พักไปโรงเรียนได้เลยนะไปวิทยาลัยได้เลยเนี่ยเพราะพวกโฮมันเป็นเมืองเล็ก
เล็กมากๆอ่ะอย่าไปนึกถึงกรุงเทพนะคนละเรื่องเลยนะครับเดินก็ได้นั่งรถก็ได้ซื้อตั๋วเดินไปเนี่ยพอตอนที่เรียนจบแล้วผมจะกลับตั๋วเดินยังเหลือเลยผมก็ให้แล้วก็สตาฟเข้าไปเพราะว่ามันไม่มีค่าสำหรับเราละเราไม่ได้ใช้ละแต่อายุมันยังสามารถใช้ได้พี่เป้าก็กรุณาอย่างนี้แหละแล้วก็ถึงแม้จะได้ราคาถูกก็ตามมันก็ต้องมีค่ากินค่าอยู่คุณผู้หญิง ก็โชคดีไปผมเป็นชาวเกาะภรรยาก็ให้สตังค์มาก็เลยได้ไปเรียนค่าอาหารแพงนะครับที่นั่นอ่ะคนที่จนๆนะมันจะไปกินร้านแมคโดนัลด์คนที่มีสตางค์เขาจะไปกินภัตตาคารโดยว่าร้านอาหารไทยอย่าเข้าไปเลยเข้าไม่ได้แพงมากๆปี2543กล้วยหอม1ลูก150บาทกล้วยหอม1ลูก150บาทตอนเนี้ย150ผมว่าเราซื้อได้ทั้งเครือมั้งครับแม้แต่เป็นปี2564ในเมืองไทยที่นั่นปี2543นะครับคศ2000ข้าวหมูแดงจานละ350บาทผมไปยืนเกาะตู้กระจกร้านอาหารไทยดูอยากกินญี่ปุ่นเลยข้าวหมูแดงคิดเป็นเงินไทยคือเวลาคูณเงินโครนเป็นเงินบาทเนี่ยโอ้โหกินไม่ลง350บาทอยู่กรุงเทพกินจนอ้วกตลอดเช้ากลางวันเย็นยังไม่ถึงเลย ก็ไม่กล้ากินผมก็กินอาหารเฉพาะในวิทยาลัยเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนทหารใช่ไหมล่ะอาหารก็ถูกแต่ขนาดนั้นนะมื้อละประมาณ200บาทไม่ต่ำกว่านี้เลยครับแต่ผมยังมีวาสนาอีกปรากฏว่าวันแรกที่ไปรายงานตัวใช่ไหมแล้วตอนเที่ยงไปทานอาหารในแคนทีนของวิทยาลัยคนขายเป็นคนไทย เห็นเครื่องแบบผมแต่งเครื่องแบบในทหารอยู่แล้วติดสายเสียเรียบร้อยเขาก็รู้พี่ทหารไทยเหรอใช่โอ้ดีใจจังเลยหนูมาอยู่กับแฟนตรงนั้นแล้วนะเนี่ยมาขายของที่เนี่ยเขาก็ตักอาหารให้ผมเยอะกว่าฝรั่งเสร็จแล้วมีอะไรแถมแองโชวีมาด้วยแองโชวีก็คืออะไรอะไรวะเหมือนกับปลาล่าฝรั่งทำนองนั้นว่าปลาเค็มฝรั่งนั่นแหละครับผมไม่กินแต่ก็เขาตักมาผมก็ต้องกินเดี๋ยวเขาจะเสียกำลังใจเพราะนั้นทุกครั้งที่ไปทานในร้านอาหารนี่นะครับคาเฟ่ทีเรียของหน่วยเนี่ยเขาจะตักให้ผมเยอะเสมอเลยตอนนี้มันกลางวันใช่ไหมแล้วตอนเย็นกลับไปที่พักผมก็โตเต๋ไปบ้านแม่บุญธรรมผมที่ป่าชัดซ่าบ้างบางทีก็เดินเล่นดูฝรั่งบ้างนี่มั้ยกลางคืนก็หิวงั้นเราก็ฝากท้องเธอที่ร้าน 7-Eleven อันนั้นก็ถูกเขาขายแมคโครนีชั่งกิโลนะเขาก็ให้ถ้วยมาจะเอาถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กกันแล้วแต่นะแล้วเราก็ตักตามเพลใจของเราอยากจะกินแค่ไหนเองตักไปเลยแล้วเขาก็ไปชั่งน้ำหนักก็คิดเงินไปก็เรียกว่าถูกแล้วครับก็อยู่ได้อันนี้พอ 2-3 วันต่อมาชักปีกก้าขาแข็งรู้จักตลาดก็เดินไปจ่ายตลาดยิ่งถูกใจเลยซื้อผักซื้อเบคอนอะไรต่างๆมาเยอะๆโอ้โหผมขอทันทรุดออกนอกเรื่องไปหน่อยนึกถึงอดีตแล้วก็อยากจะกลับไปอีกนะครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าประเด็นในการเล่าในที่นี้ก็คือว่าสะสมความรู้ให้ลูกหลานท่านน่ะดันให้เขาไปในทิศทางที่เขาตรงกับจริตให้เขาประเสริฐทางนั้นทางเดียวแล้วเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าหากเป็นเรื่องนี้ต้องไอ้นี่เท่านั้นนั่นคือความสำเร็จแล้วถ้าแขกมาที่บริษัทคนที่จะไปเป็นล่ามคนที่ไปกล่าวสปีดล่างคำบรรยายของผู้จัดการต้องเป็นไอ้นี่เท่านั้นแสดงว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษถ้าหากเรื่องไอทีในบริษัทโอ้คอมพิวเตอร์เสียโปรแกรมล้วนตลอดเวลาไอ้นี่เก่งที่สุดทุกคนชี้มือไว้ที่แค่นี้ไอ้นี่ประสบความสำเร็จแล้วถ้าหากเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อกับคนภายนอกไปเจาะแจ้คนนั้นคนนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีต้องให้คนนี้ประสบความสำเร็จท่านต้องทำลูกหลานของท่านให้เป็นอย่างนี้ให้ได้เป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งแล้วไม่มีวันที่คนอื่นจะมาบดบังแสงของเขาได้ก็เหมือนกับเพชรในกองขี้ดังไงมันก็ต้องเป็นเพชรมันจะเด่นขึ้นมาเลยนี่คือจุดดีไงครับของการที่คุณภาพการศึกษาไทยเนี่ยตกต่ำจนติดดินเพราะในขณะที่คนอื่นได้ปริญญาเหมือนกันลูกหลานท่านได้ปริญญาใครๆก็ได้ปริญญาเพราะพ่อพิมพ์ขายมาเป็นเข่งๆปีนตั้งหลายแสนแต่ลูกหลานท่านมีปริญญาบวกความรู้เฉพาะทางที่เป็นที่ต้องการย่อมเป็นจุดเด่นและที่สำคัญที่สุด
มีความรู้เฉพาะทางไม่พอลูกหลานท่านยังเป็นคนดีมีวาจาเรียบร้อยไม่ด่าทอเหมือนไอ้ก้านไขมันตัวผู้ตัวเมียซึ่งจะวาจาต่ำช้าหยาบคายเวลาหน่วยงานเขาสอบประวัติดูเขาเปิดไปดูโอ้เฟซบุ๊กไอ้นี่นะโอ้เขียนดีนะไม่เคยมีคำหยาบเหมือนเด็กสถุนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้แค่นี้เขาก็ประทับใจแล้วการเป็นคนดีนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังคมไทยสอนลูกหลานท่านให้เป็นคนดีอันดับรองเขาเป็นคนดีแล้วให้เขามีความรู้มีทักษะเลิศในทางใดทางหนึ่งไม่จะม่องจำกัดว่าจะต้องที่ถูกหลอกมาว่าเออตอนนี้ต้องเรียนทางด้าน Big Data นะต้องเรียนทางด้าน Blockchain นะโอ้จะหางานได้โหไอ้โง่อย่าไปเชื่อมันมันตอนแหลเชื่อผมไม่ต้องไปสนใจว่าสาขาไหนจะหางานง่ายเพราะการเป็นคนดีนี่แหละครับหางานง่ายเสมอมีศีลธรรมมีวาจาสลัดสลวยอ่อนช้อยกิริยางดงามนั่นแหละครับทุกวงการต้องการหมดรู้เรื่อง Big Data แล้วเป็นไงด่าเช็ดพูดคำด่าคำสบถสาบานตลอดเวลาเป็นที่น่ารังเกียจอย่าไปเชื่อคนอื่นเลยนะครับว่าต้องเรียนสาขานั้นสาขานี้เชื่อผมเถอะต้องเรียนสาขาการเป็นคนดีซึ่งครอบครัวเป็นแหล่งสำคัญที่จะบ่มบ่มเพาะเขาก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าเมื่อมีคุณค่าเรื่องการที่ชีวิตจะตกต่ำเป็นไปไม่ได้อาจจะชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนพงไพร่คงได้ดีไม่จำกัดพื้นฐานครอบครัวเป็นอย่างไรมาจากบ้านนอกคอกนาจบสถาบันที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีความหมายรู้อย่างเดียวไม่มีคนอื่นเนี่ยสามารถเทียมฐานได้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับสถาบันที่เด่นดังขึ้นมาจุฬาหรือท่านในอดีตเท่านั้นแหละครับที่มันมีคุณค่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเละเทอะเละตุ่มเป๊ะธรรมศาสตร์ไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่ราชภัฏเมื่อก่อนบอกว่าคนจบราชภัฏโอ้จบง่ายไม่มีคุณค่าไม่เกี่ยวแล้วมันอยู่ที่ตัวจบสถาบันไหนไม่สำคัญแล้วครับมันก็รวยๆพอกันนะครับแต่ถ้าตัวลูกหลานเราเด่นขึ้นมาไม่ว่าจะจบอะไรมาเขาจะเป็นเพชรเสมอนี่ครับคือจุดประสงค์ที่บอกว่าถ้าหากใครพูดว่าอะไรอะไรก็กูไอ้คนนั้นน่ะโง่ถ้าหากพูดว่านายเรียกใช้ทั้งวันดีใจจังคนนั้นแหละครับมันฉลาดสวัสดีครับ